ครับครับสวัสดีนะครับฮะมีคำถามมาถามพี่หมออีกครั้งนะครับผมมีน้องนะครับเพิ่งผ่าฟันคุดไปเมื่อวันก่อนนะครับแล้วก็มาบ่นบอกว่าไม่กล้าแปรงฟันเลยนะครับเพราะกลัวจะเจ็บแผลกลัวแผลจะอักเสบก็จริงๆการเจ็บแผลก็เจ็บได้นะคะแต่ว่าในช่องปากเนี่ยเชื้อโรคจะค่อนข้างเยอะและยิ่งถ้าหนูกินเข้าไปแล้วหนูไม่แปรงตรงที่เป็นแผลเลยเนี่ยก็จะยิ่งทำให้เหงือกบริเวณนั้นอักเสบแล้วก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อที่สูงขึ้นฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าหนูจะแปรงฟันได้ไม่เต็มที่เหมือนปกติแต่ยังไงก็ตามเนี่ยให้เราแปรงเขาไปค่อยๆแปรงได้ว่าอาจจะใช้เป็นผ้าก๊อซหูเอาคราบเสร็จออกมาช่วยทำความสะอาดบริเวณนั้นด้วยเนี่ยก็จะทำให้แผลเนี่ยหายเร็วขึ้นอย่าไปไม่กล้าแปรงนะเพราะว่าเดี๋ยวแผลมันจะไม่ดีสำหรับเรื่องน้ำยาบ้วนปากบางคนก็ถามมาว่าใช้ได้ไหมจริงๆมันไม่ได้จำเป็นเพราะว่าพวกนี้ในบางทีมีส่วนของแอลกอฮอล์และในบริษัทที่ขายตามทั่วไปอ่ะก็เป็นบ้วนน้ำเกลืออะไรเงี้ยก็จะมีน้ำยาบ้วนปากที่เรียกว่าคลายซีดีเนี่ยก็จะตัดจากหมอฟันหรือว่าซื้อตำนานแผ่ยาพวกนี้ก็จะช่วยได้แต่ว่าจริงถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่ถึงกับว่าต้องจำเป็นนะขอบคุณมากนะครับผม